สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเสวนาภาษาวิทย์นะครับรายการที่จะนำสาระความรู้ดีๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจากเวทีการเสวนาของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วประเทศมาเสิร์ฟส่งตรงถึงหน้าจอของคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องของสุขภาพนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าพอเราพูดถึงเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยนะครับจะพบว่าเป็นปัญหาที่เจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับและตัวเลขนี่น่าตกใจมากว่ากว่า 30% นะครับของคุณแม่ที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์เนี่ยยิ่งจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมและคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไขปริศนานี้ด้วยกันว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับและวิทยาการใหม่ๆเนี่ยจะสามารถช่วยให้คำแนะนำหรือว่าป้องกันนะครับภาวะเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับคิดถึงกระดูกนะคะว่าแคลเซียมนี่เป็นส่วนสำคัญของกระดูกนะคะกับฟันแต่นี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยนึกถึงหรอกค่ะว่ามันสำคัญยังไงแต่ที่จริงแล้วความสำคัญนี่เกือบจะเรียกว่ามากพอๆกันกับการเป็นส่วนของกระดูกด้วยซ้ำนะคะตัวอย่างเช่นการหดตัวของหรือการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยต้องใช้แคลเซียมนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่ไหนก็ตามกล้ามเนื้อลายตามร่างกายหรือกล้ามเนื้อหัวใจเลยก็ต้องใช้แคลเซียมนะคะนอกจากนั้นการหลั่งของต่อมต่างๆในร่างกายนี่ไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ำย่อยหรือว่าต่อมเหงื่อหรือต่อมทุกอย่างเนี่ยก็ต้องใช้แคลเซียมในการกระตุ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นจะดูละเอียดอีกแม้แต่การจับตัวแข็งตัวของเลือดก็ต้องใช้แคลเซียมหรือลงลึกลงไปอีกในเซลล์เองเนี่ยก็ใช้แคลเซียมนะคะสำคัญมากเลยเพราะแคลเซียมนี่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นตัวสื่อสัญญาณหรือเป็น second messenger ในเซลล์นะคะแล้วแม้แต่ตัวเมมเบรนเซลล์เนี่ยปกติจะทำงานปกติได้นี่จะต้องมีเมมเบรนที่มีโครงสร้างปกติก็เหมือนกันนะคะต้องอาศัยแคลเซียมเพราะแคลเซียมเนี่ยมีความสำคัญต่อการมีชีวิตของเซลล์นั่นก็คือของร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมให้ระดับในเลือดเนี่ยปกตินี่เวลาที่เราพูดถึงการควบคุมแคลเซียมในเลือดนี่ก็จะมีอวัยวะอยู่3ระบบนะคะที่สำคัญแน่นอนระบบแรกคือลำไส้นะคะเพราะว่าลำไส้นี่เป็นที่ที่เราจะได้รับการดูดซึมหรือนำแคลเซียมจากอาหารเนี่ยเข้ามาสู่ในร่างกายหรือในเลือดนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์รัฐพลก็จะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปเนี่ยนะคะอีกอวัยวะหนึ่งคือไตนะคะไตนี่เป็นที่ขับแคลเซียมทิ้งในเวลาที่เรามีมากเกินไปนะคะแล้วก็ที่กระดูกก็คือเป็นที่ที่เก็บแคลเซียมที่สำคัญที่สุดเพราะจะมีอยู่เยอะมากเลยในกระดูกนะคะนี่จะเห็นว่าลูกศรเนี่ยจะเป็นการเช่นว่าจากลำไส้ก็ดูดซึมเข้ามาในร่างกายหรือในเลือดนะคะที่ไตก็มีการขับทิ้งนะคะส่วนที่กระดูกจะเห็นว่ามันมีลูกศร2ด้านเนี่ยนะคะหัวลูกศรไปทั้ง2ด้านมันจะเป็นที่ที่แคลเซียมแลกเปลี่ยนกันได้อย่างดีกับเลือดนะคะตัวอย่างเช่นถ้าจะมีการสร้างกระดูกเนี่ยก็จะมีการดึงแคลเซียมจากเลือดไปไว้ที่กระดูกในการสร้างกระดูกนะคะส่วนในการเวลาที่บางครั้งมีการสลายกระดูกก็จะมีการปล่อยแคลเซียมออกมาในเลือดนะคะทีนี้ไอ้วงจรตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างการสลายกระดูกเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะว่าตอนเด็กๆ เวลากระดูกใหญ่ขึ้นสร้างกระดูกแล้วจะต้องเอาแคลเซียมไปใช้ในผู้ใหญ่ในพวกเราที่เราหยุดสูงทุกคนสูงหยุดสูงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดกระดูกเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ไอ้วงจรการสลายการสร้างกระดูกที่เราเรียกเป็น bone turnover นี่ยังเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะว่ากระดูกเนี่ยเป็นconnective tissue อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ต้องมีการสึกหรอมีการต้องทดแทนตลอดเวลานะคะนั้นกระดูกเนี่ยจะมี turnover หรือเราเรียกเป็น bone remodeling เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะอันนี้คือ3อวัยวะสำคัญในร่างกายของคนทั่วไปที่ช่วยควบคุมแคลเซียมแต่คราวนี้ในฮอร์โมนที่จะควบคุมเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บุญสงฆ์ได้พูดถึงวิตามินดีไปแล้วนะคะวิตามินดีก็จะควบคุมช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็เป็นตัวควบคุมโบนเทอร์โนเวอร์ด้วยนะคะอีกฮอร์โมนอีกสำคัญที่พูดถึงแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนกันคือพาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็เป็นอีกฮอร์โมนที่สำคัญคราวนี้ในบางช่วงอายุของผู้หญิงนะคะผู้หญิงบางคนเนี่ยจะมีช่วงอายุที่จะต้องใช้แคลเซียมมากกว่าปกติก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะตอนที่มีตั้งครรภ์เนี่ยเด็กที่กำลังจะเติบโตในท้องของแม่เนี่ยก็ต้องใช้แคลเซียมในการสร้างกระดูกเพราะจำนวนแคลเซียมที่ใช้นี่ก็มหาศาลทีเดียวนะคะอย่างตัวเลขที่มีการศึกษาเอาไว้เนี่ยสมมติว่าตอนใกล้คลอดเนี่ยนะใกล้9เดือนเนี่ยแม่ต้องเสียแคลเซียมประมาณ330มิลลิกรัมต่อวันนะคะให้กับลูกในท้องผ่านทางรกนะคะอันนี้คลอดมาแล้วก็เหมือนกันในช่วงที่คุณแม่ให้นมลูกเนี่ยนะคะ
ก็ต้องใช้แคลเซียมมหาศาลนี่เหมือนกันเพราะว่าแคลเซียมในน้ำนมเนี่ยมีเยอะมากตัวอย่างเช่นถ้าเกิดให้นมลูกเป็นประมาณ3ช่วงตอนสัก3เดือนเนี่ยนะคะต้องเสียแคลเซียมถึง170มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่มีรายงานว่าคุณแม่ที่ท้องเนี่ยแล้วก็ให้นมลูกหลังคลอดเนี่ยอาจจะมีน้ำกระดูกที่เสียแคลเซียมไปนะคะหรือเสียมวลกระดูกไปเนี่ยถึง 3-5% แต่ก็ยังโชคดีว่าหลังจากหยุดให้นมลูกแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาปกติคือถ้าคุณแม่ทานแคลเซียมเข้าไปมันก็จะไปชดเชยทดแทนได้นะคะนั่นจะเห็นว่าช่วงตั้งครรภ์กับช่วงให้นมลูกเนี่ยเป็นช่วงที่ถือว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องเสียแคลเซียมอย่างมากนั้นก็ต้องคิดว่าได้มาจากอาหารเพียงพอไหมนะคะนี่มันก็ช่วงนั้นเนี่ยเผอิญมันมีฮอร์โมนตัวนี้ที่เรียกว่าโปรแลคตินเนี่ยที่เอาละครับนอกจากคุณแม่นะครับที่จะต้องเสียสละอุ้มท้องลูกน้อยนะครับเป็นระยะเวลาถึง9เดือนเต็มนะครับคุณแม่เองเนี่ยยังจะต้องเสียสละหรือว่าแบ่งปันนะครับในส่วนของแคลเซียมเพื่อเป็นพัฒนาการของลูกน้อยด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันในช่วงหน้านะครับว่าร่างกายนะครับจะมีการปรับสมดุลเพื่อเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในสภาวะเช่นนี้ได้อย่างไรบ้างไปติดตามชมกันช่วงหน้านะครับ